วันนี้พี่ต่ายมาแต่เช้านะครับแล้วก็พอดีมีรถมาลงพอดีเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเวลาเขาเอารถลงเทรลเลอร์เขาทำกันยังไงอันนี้มาช้านิดนึงเพราะปกติก็คือจะมาประมาณสัก 7,000-8,000 มีรถใหม่พร้อมส่งมอบฝั่งนี้จะเป็นรถใหม่ทั้งหมดนะครับคือจะไม่มีรถเก่าไม่ให้คือรถเก่าหรือว่ารถที่ใช้งานแล้วมาจอดปนกับฝั่งนี้โอเคอันนี้รถศูนย์มาไม่เป็นไรคันหนึ่งยังพูดไม่ทันขาดคำเลย คันสีขาวตัวนี้จะเป็นตัว V-Cross M นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายลงคลิปให้ดูว่าตัวนี้เขาภายนอกภายในเป็นยังไงแล้วก็ออปชันก็เป็นแบบไหนบ้างตัวนี้ก็จะเป็น LDA ที่มึงเพิ่งลงจากเทรลเลอร์เมื่อกี อันนี้ถ่ายรูปรถให้ดูเฉยๆนะเพราะไม่รู้จะพูดอะไรมันมีหลายรุ่นคือบอกเลยนะครับว่าสำหรับลูกค้าที่อยากใช้รถช่วงเทศกาลตอนนี้รถอ่ะสรุปง่ายๆเลยแล้วกันสำหรับคนที่อยากใช้รถช่วงปีใหม่ตอนนี้เวลาเหลือค่อนข้างจำกัดแล้วเพราะวันนี้ก็เป็นวันที่14แล้วถูกไหมครับบางคนคิดว่าถือเงินมาปุ๊บซื้อได้เลยอันนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนถ้าสมมุติว่ามีรถรุ่นที่เราต้องการเลยอันนั้นก็สามารถซื้อได้แต่ตอนนี้ลูกค้าจองรถสั่งรถค่อนข้างเยอะโอกาสที่รถจะว่างแบบนั้นมีน้อยแล้วก็ถ้าเราซื้อเงินสดก็สามารถทำได้แต่ทีเนี้ยสำหรับคนที่ซื้อผ่านไฟแนนซ์อันนี้ต้องให้เวลาในส่วนของเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เขาวิ่งทำสัญญาด้วยนะครับทางที่ดีคือมาจองไว้ก่อนแต่เนิ่นๆจะได้มีรถใช้ทันก่อนปีใหม่นั่นแหละโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายขอไปส่งมอบรถก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามกันแล้วพี่ต่ายจะเอาคลิปเกี่ยวกับรถหรือว่าเกี่ยวกับการทำงานของคนขายรถมาให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเขาทำงานกันยังไงรถแต่ละรุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ต่ายเตรียมตัวไปส่งมอบรถใหม่ก่อนนะขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณครับ